จอยไหมพี่จิมเห็นไหมคะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นก็ไม่อยู่ค่ะได้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะทำไมเราคุยกันทำไมไม่มองหน้ากันตรงๆทำไมต้องเอียงข้างเอาอะไรมาปิดๆนะคะโอ้โหนี่ไม่เคยเป็นนายแบบนางแบบใช่ไหมในแบบนางแบบก็ต้องมีมุมหลอกตัวเองวันเสาร์อ่ะพี่หลอกมุมนี้โอ้ยนี่พี่จิมไม่ต้องมุมไหนหลอกเลยนี่บอกความจริงเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไหนโอ้ยพี่จิมไม่เห็นหน้าอายเลยพี่ชายโตๆแล้วกินนมอยู่น่ารักดีอ่ะโอ้ยน้องสาวมันนมนมอะไรนี่เป็นกากไงน้ำลายอ่ะเฮ้ยคือนอนเร็วไงก่อนเที่ยงคืนนะถ้าเรานอนนะสารเดปินมันจะหลั่งเฮ้ยเขาเรียกว่ากากน้ำนมค่ะแบบเนี้ยสมัยเด็กๆนอนน้ำลายไหลตลอดแต่ไม่เห็นมีใครเคยเห็นเคยทักอะไรเลยว่ามีก็ของเอฟเม็ดสีมันกลมหมดแล้วไงพี่ว่าต้องเอฟดำกบเกินเหรอแต่ว่าพี่ว่าไอตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ยน้ำลายมันไหลเนี่ยมันมีโอกาสเป็นกากน้ำนมได้นะอุ้ยอันเนี้ยมีคนถามเอเยอะมากแล้วใครจะให้คำตอบได้อะเอว่าเอางี้ดีกว่าไปปรึกษาคุณหมอแยมค่ะว่านอนน้ำลายไหลเนี่ยมันจะเป็นกากน้ำนมจริงหรือเปล่าแค่นี้ก็จบแล้วไปถามคุณหมอแยมว่าเอ๊ะสารเอ็นโดฟินนั้นมันกัดด้วยเหรอน้ำลายและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคนนะคะเขามีความเชื่อว่าเวลาเรานอนน้ำลายไหลจะทำให้เป็นกากน้ำนมนี่เป็นความเชื่อที่ถูกไหมคะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะคะการดื่มนมเหมือนทำนมหกเลอะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่านอนน้ำลายไหลไม่เกี่ยวกับการทำให้เกิดเป็นกากน้ำนมนะคะกากน้ำนมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเชื้อราเช่นกันนะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยเด็กวัยเรียนมากกว่าวัยผู้ใหญ่แล้วก็มักจะเกิดคนที่เป็นผิวสีเข้มแล้วก็เจอแดดแสงแดดบ่อยๆออกกำลังกายกลางแจ้งเยอะเงี้ยค่ะการผัดเซลล์ผิวสร้างเม็ดสีก็เกิดความผิดปกติบ้างเล็กน้อยบางจุดสร้างไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดเป็นวงสีขาวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีอาการแสบร้อนคันไม่ได้เกิดเชื้อราหมอคะแล้วถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยค่ะค่ะอย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดทาครีมกันแดดนะคะพวกคุณแม่เนี่ยเห็นลูกๆเป็นก็ตกใจพาไปร้านขายยากลายเป็นว่าไปซื้อยาฆ่าเชื้อราอะไรมาทาซึ่งผิวอ่อนแออยู่แล้วก็อาจจะเกิดพิษจากยาขึ้นมาอีกอ๋อนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่ดุลยพินิจและการดูแลของแพทย์จะดีกว่าใช่ไหมครับสารเอโดฟินของผมเนี่ยจะรักษายังไงครับอย่างของพี่จิ้มนี่จริงๆใช้สำลีชุบน้ำเช็ดก็ออกนะคะเห็นไหมสารไฮโดรฟินใช้สำลีชุบน้ำก็เช็ดออกแล้วไม่ใช่สารไฮโดรฟินค่ะของพี่จิ้มนี่เป็นคราบน้ำลายอะค่ะเห็นไหมไม่ใช่คราบน้ำลายธรรมดาด้วยนะคะแล้วมันพิเศษยังไงครับเป็นน้ำลายบูดค่ะเอาเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้